จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้การันตีว่าจะไม่ลอสจะคือเอารู้ว่าขึ้นดอกเบี้ยมาเป็น 0.1% หรือ0เป็น 0.1% แล้วอาจจะไม่ได้พูดถึงการตีว่ามันลอสเคทมันจะหายไปก็ไม่ได้การันตีอย่างนั้นนะฮะต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มันก็ได้ไม่ได้ว่าเป็นการ end of loss decade ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันก็การเอาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมันก็ดรอปลงมาได้หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นต้องปรับลงมาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการอย่างน้อยก็ได้ทดสอบตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกหลังจาก30ปีที่ติดลบมาตลอดเนี่ยเป็นยังไงคือต้องบอกว่าถ้ามันสำเร็จเนี่ยใช่มันเป็นการจบ loss decade แต่ว่าเอาขึ้นได้จะได้แบบยั่งยืนไหมอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่อาจจะต้องลองดูแล้วก็ที่สิ่งสำคัญอื่นใดคือว่าผลข้างเคียงในตอนขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากมายนะครับทุกปาร์ตี้ของประเทศญี่ปุ่นตลาดเงินตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดพันธบัตรอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการภาพต่อ impact เศรษฐกิจต่อค่าเงินเยนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวมากเนื่องจากมันญี่ปุ่นเคยชินกับดอกเบี้ยติดลบมา30กว่าปีเนี่ยมันก็เลยมีจุดที่เป็นจุดที่ท้าทายนะท้าทายในสิ่งนี้นะฮะคือขอให้ขึ้นได้โดยฮิกอัพหรือว่ามีความผลกระทบนิดหน่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่ามองลองเทอมไปว่ามันจะลอสเดเคทจะหายไปหรือว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะกลับมาดีหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นช็อตต่อไปที่หลังจากสิ่งที่การขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันสมูทเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญจุดแรกอะจากนั้นช็อตต่อไปเนี่ยมันจะ end of loss decade อะไรเงี้ยมันค่อยไปดูกันอีกรอบนึงซึ่งต้องบอกว่าถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะจบ end of loss decade มั้ยมันก็พูดยากนิดหน่อยอะมันก็มีโอกาสแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะไม่จบเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าแค่ขึ้นดอกเบี้ยเป็นแค่ให้ได้การเงินมันทำงานแบบปกติก่อนแต่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตได้ดีได้แบบยั่งยืนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นเรื่อง structural นะมันหมายถึงเป็นเรื่องของโครงสร้างเรียกว่าทางเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่าเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างซึ่งได้การเงินไม่สามารถที่จะไปแตะตรงนั้นได้ครับมันอยู่ที่โครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าจะไปต่อได้แค่ไหนอยู่ที่ทิศทางการใช้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นในอนาคตอยู่ที่สิ่งแวดล้อมปัจจัยรอบแวดล้อมต่างๆในอนาคตเรียกหมายถึงแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นเอง external factor ฮะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก็เราก็ไม่สามารถตอบอะไรได้ต่อนโยบายการเงินน่าจะจบอยู่ที่ว่าขึ้นได้เป็นบวกจากนั้นเนี่ยจะ end of loss decade มั้ยมันอยู่ที่ทั้งไปเศรษฐกิจแล้วและเรียกว่าความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกในช็อตถัดไปครับผม